พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานการทรงงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ตกทุกข์ได้ยากให้ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างยั่งยืนจากการเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคทรงตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำเนื่องจากฝนทิ้งช่วงไม่ตกต้องตามฤดูกาลโดยมีสาเหตุมาจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติทั้งการตัดไม้ทำลายป่าภาวะเรือนกระจกทำให้ราษฎรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสานต่อโครงการพระราชดำริฝนหลวงพระราชทานด้วยทรงตระหนักดีว่าน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูกจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะประชุมติดตามโครงการฝนหลวงพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงคิดค้นวิจัยวิธีการทำฝนหลวงเพื่อสร้างฝนเทียมด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีการทดลองจนประสบผลสำเร็จก่อเกิดเป็นศาสตร์พระราชาสำหรับบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำแก่ราษฎรจวบจนปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมชนกนาถที่ทรงใช้พระสติปัญญาพระวิริยะที่ไม่ย่อท้อและพระปรีชาญาณในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทรงถ่ายทอดองค์ความรู้การทำฝนหลวงแก่นักเรียนไกลกังวลในรายการศึกษาทัศน์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2544อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระทัยใส่ราษฎรให้อยู่ดีกินดีภายใต้ความร่มเย็นของสายฝนที่เป็นเสมือนสายน้ำที่สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นแผ่นดินไทยให้คงอยู่สืบไปปวีณาสมคิดทีมข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง